จะพาทุกคนมาเที่ยวที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะคะเป็นการมาเที่ยวห้างครั้งแรกของต้นข้าวแล้วก็เป็นการมาเซ็นทรัลอีสต์วิวครั้งแรกของพ่อแบงค์กับแม่อุ๋ยด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูบรรยากาศกันเลยจ้ามาถึงโซนเพทเฟนลี่ของเซ็นทรัลอีสต์วิวกันแล้วนะคะที่นี่เขาจะมีรถเข็นให้บริการฟรีด้วยนะคะให้ลงทะเบียนใช้ฟรีได้4ชั่วโมงค่ะรถเข็นเนี่ยมีบริการรับน้ำหนักสูงสุดได้ที่25กิโลกรัมนะคะวันนี้ต้นข้าวหนักแค่22กิโลกรัมก็เลยได้นั่งรถเข็นคันนี้นะคะก็รถก็ดูค่อนข้างเล็กไปสำหรับต้นข้าวนิดนึงนะคะถือว่าวันนี้แม่อุ๋ยเนี่ยพามาเทสต์ไดรฟ์ก็แล้วกันแล้วก็มาเจอเพื่อนๆของแม่อุ๋ยนะคะนี่เป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เรียนปอโทด้วยกันค่ะต้นข้าวก็น่ารักอยู่เป็นมากๆเลยนะคะใครถ่ายรูปด้วยก็นั่งนิ่งๆให้ถ่ายเป็นอย่างดีเลยครองใจเพื่อนๆของแม่อุ๋ยกันทุกคนเลยนะคะก่อนจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วก็ช้อปปิ้งกันเดี๋ยวขอตัวพาต้นข้าวไปปัสสาวะก่อนนะคะแล้วที่เห็นเข็นอยู่นอกห้างนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหลงกันค่ะทั้งแม่อุ๋ยทั้งพ่อแบงค์นะคะพากันหลงอยู่นอกห้างค่ะโชคดีว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปอากาศไม่ร้อนมากนะคะแล้วดูท่าทางต้นข้าวเนี่ยจะเอนจอยกับการเข็นรถเข็นหลงของแม่อุ๋ยกับพ่อแบงค์มากเลยนะคะเนี่ยแล้วเราก็พาต้นข้าวมาถึงจุดขับถ่ายของน้องหมาจนได้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดขับถ่ายสำหรับน้องหมาแล้วก็ยังมีเพ็ทช็อปนะคะเพ็ทคาเฟ่แล้วก็เพ็ทกรูมมิ่งด้วยแล้วก็มีเพ็ทเดย์แคร์ด้วยนะคะใครที่กะจะมาช้อปปิ้งก็เอาน้องหมาเนี่ยค่ะมาฝากกรูมมิ่งไว้นะหรือจะช้อปปิ้งขนมน้องหมาก็ได้เลยค่ะตรงนี้ร้านนี้นะคะแม่อุ๋ยก็ไปเจอขนมหลายอันเลยนะที่เป็นขนมของโปรดต้นข้าวค่ะซึ่งหาซื้อจากร้านเพชช็อปข้างนอกเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะแต่ที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างเลยนะใครพาน้องมาก็อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะพาน้องๆขับถ่ายเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะขับถ่ายสบายตัวแล้วเราไปกินข้าวช้อปปิ้งกันต่อดีกว่าจ้าและนี่ก็คือบรรยากาศบางส่วนของการพาต้นข้าวมาเที่ยวห้างที่เซ็นทรัลอีสต์วิวนะคะก็ถือโอกาสเป็นการพาต้นข้าวลองเทสต์ไดรฟ์นั่งรถเข็นสุนัขดูนะคะแม่อุ๋ยกับพ่อแบงก็กำลังมองหารถเข็นที่กำลังเหมาะกับต้นข้าวอยู่นะคะจะได้พาต้นข้าวเนี่ยไปเที่ยวหลายๆที่ทำคลิปน่ารักน่ารักมาฝากแม่ๆเพื่อนๆ FC กันเรียบร้อยแล้วเราก็เอารถเข็นมาคืนเขานะคะสำหรับแม่ๆพี่ๆ FC ที่ชอบให้พาต้นข้าวไปเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครที่เข้ามาชมความน่ารักของน้องต้นข้าวแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ด็อกแดก Family ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ